สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉาย Astrolux EP03 นะครับก็เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับใช้แบตเตอรี่18650นะครับไฟฉายตัวนี้นะครับก็ความสว่างประมาณ2050ลูเมนส์นะครับหลอดไฟฉายนะครับที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นหลอด LH 351B นะครับนะเป็นแสงขาวนะครับอยู่ใน TIR lens นะครับสวิตช์จะมีสวิตช์ข้างอันเดียวนะครับคล้ายๆกับ EP05 แต่ว่าหัวจะเล็กกว่านะครับแล้วก็ไฟมีแค่3หลอดนะครับท้ายไม่ใช่ท้ายแบบแม่เหล็กนะครับถ้าจะให้ดีน่าจะเป็นท้ายแบบแม่เหล็กนะครับแบตเตอรี่ข้างในนะครับก็ไม่ได้ระบุมิลลิแอมไว้นะครับก็ลองเช็คดูแล้วราวๆ 2,400 มิลลิแอมนะครับนะการชาร์จจะเป็น USB-C นะครับโหมดการทำงานแบบเดียวกันกับ EP05 เลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูการใช้งานนิดนึงครับนะกด1ครั้งก็จะเปิดนะครับโหมดที่มันจำล่าสุดตัวนี้น่าจะเป็นเทอร์โบนะครับอันนี้ไฮโลนะครับแล้วก็สโตรบนะครับแล้วก็ SOS นะครับนะทำนองนั้นครับมันจะต้องวนนะครับนี่ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับนะไม่สามารถลัดเข้าเทอร์โบได้นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือมันจำได้ทุกโหมดนะครับมีโหมดความจำอย่างเช่นผมปิดที่โหมดนี้นะเวลาปิดเราต้องกดแช่ค้างไว้นะครับแล้วพอเปิดใหม่ปุ๊บเห็นไหมครับมันจำสโตรบได้ก็พอที่จะใช้ในการป้องกันตัวได้นะครับโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับก็ใช้งานง่ายครับนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเหมาะกับมือใหม่นะครับที่ไม่ต้องการความซับซ้อนของโหมดนะครับโอเคครับลองไปเดินดูแสงกันเลยครับโอเคนะครับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่กับ Astrolux นะครับ EP03 นะครับนะตอนนี้จะเป็นโหมดแรงสุดเลยนะครับเทอร์โบนะครับประมาณ 2,050 ลูเมนส์นะครับก็จริงๆแล้วการใช้งานไม่ต่างกับ EP05 นะครับใช้งานง่ายนะครับเป็นโหมดธรรมดาแบบวนนะครับเราต้องกดไปเรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนระดับแสงนะครับเทอร์โบเนี่ยก็อยู่ได้ราวๆ1นาทีก็จะดรอปมาที่ประมาณสักไฮนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะดรอปมาที่ระดับไหนนะครับนะระหว่างนี้ก็ฟังผมพูดไปก่อนนะครับนะแสงสวยครับแสงคล้ายๆ EP05 แต่ว่าไม่แรงเท่านะครับก็จะได้ความกว้างนะครับแล้วก็ติดพุ่งบ้างสปิลแสงดีครับกว้างแล้วก็ครอบคลุมถึงเท้านะครับนะเวลาเราเดินป่าเนี่ยสบายตาผมใช้เจ้าตัวเนี้ย EP03 กับ EP05 เนี่ยเดินลงเนินชันๆเนี่ยผมชอบนะคือขอบของแสงมันไม่ตัดมันนวลๆนะครับมันมีสปิลแสงที่ดีมันก็เลยทำให้เรามองเห็นอะไรได้ดีนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพวก Convoy C8 อย่างเงี้ยแล้วใช้ Convoy C8 เดินลงเนินอย่างเงี้ยอันนี้ไม่โอเคเลยครับนะมันปวดตานะครับนะขอบมันตัดนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยนะครับสปิลแสงดีนะครับเหมาะกับการเดินป่านะครับเนี่ยตอนนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยก็ประมาณเป็นนาทีแล้วนะครับนี่คือระดับแสงที่มันดรอปลงมานะครับนะก็ขอยืนยันว่ายังพอเหมาะกับการโอ้ขี่จักรยานได้เลยครับยืนยันได้เลยว่าขี่จักรยานได้นะครับสบายนะครับนะเดี๋ยวผมจะขอกด1ครั้งนะครับเพื่อไปโหมดไฮนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงของแสงไหมนะครับเปลี่ยนนิดนึงครับนะไฮจะต่ำกว่าที่มันดรอปลงมาเมื่อกี้นะครับนะโอเคเนี่ยไฮครับไฮเนี่ยน่าจะเป็นโหมดที่เราใช้ในป่าบ่อยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่เปลืองพลังงานเนาะแล้วก็เทอร์โบนี่ก็บางทีก็แรงเกินไปยังไงมันก็ต้องดรอปลงมานะครับนะผมเปิดไปประมาณ5นาทีความสว่างก็จะเหลือประมาณนี้ครับนะทำนองนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูที่โหมดโลเลยนะครับโลเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าไม่โอเคครับมันต่ำเกินไปนะครับนะไม่เหมาะกับการเดินป่าจริงๆน่าจะมีแสงสัก4ระดับกำลังจะดีนะครับนะในส่วนของสโตรบนะครับก็โอเคดีครับตัวนี้แรงดีเหมือนกันนะครับสั่งให้มันจำสโตรบได้นะครับอันนี้ก็ SOS นะครับโอเคผมจะกลับไปที่นะครับเทอร์โบอีกนะครับนะโดยรวมเป็นไฟฉายที่น่าเล่นนะครับนะเกรดของไฟฉายตัวนี้ก็คล้ายๆกับ EP05 นะครับก็คือต่ำกว่าโซเฟิร์นกับเวอร์คอสหน่อยและลักษณะการผลิตนะครับลักษณะจากดูจากคุณภาพชิ้นงานการผลิตนะครับแต่การใช้งานก็ปกติดีครับนะโดยรวมก็เป็นไฟฉายที่โอเคครับแสงดีนะครับน่าเล่นนะตัวนี้ตัวเล็กแต่ว่าโอ้โหแสงนี้แบบแสงมันแรงดีครับนะอลังการดีตอนเปิดในบ้านเนี่ยผมดูแล้วไม่เท่าไหร่นะแต่พอเข้ามาอยู่ในป่ามืดๆเนี่ยโอ้ประทับใจนะครับนะแสงค่อนข้างดีเลยนะครับ
สบายตานะครับสบายตาถ้าจะให้ดีก็เป็น 5,000K นะครับแล้วก็โหมดเนี่ยไม่อยากให้เป็นวนนะครับอยากจะให้แบบมันซ่อนเทอร์โบหรืออะไรประมาณเนี้ยก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ชอบแบบความธรรมดาอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะนะครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับนะไม่ร้อนมากจนลวกมือหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันก็ดรอปลงอยู่นะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของความปลอดภัยบ้างนะครับนะว่ามันจะไปลั่นในกระเป๋าไหมถ้าเกิดเราปิดโหมดล่าสุดเป็นเทอร์โบอย่างเงี้ยต้องระวังต้องคลายฝาท้ายนะครับเพราะว่าไม่มีระบบล็อกอะไรนะครับโอเคนะครับทุกท่านโดยรวมก็ประมาณนี้ครับเกี่ยวกับ Astrolux EP03 นะครับนะทำนองนั้นนะครับเป็นไฟฉายราคาไม่แพงที่ผมว่าโอเคนะน่าเล่นอยู่น่าค่อนข้างที่จะน่าเล่นอยู่นะครับนะโอเคนะครับนี่คือระดับเทอร์โบที่ดรอปลงมาแล้วนะครับนะถึงสว่างขี่จักรยานได้สบายครับนะโอเคนะครับทุกท่านก็คงมีเท่านี้ครับเกี่ยวกับไฟฉายตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องหน่อยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆมารีวิวให้ดูนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ